ทหารยูเครนเข้าทาการโจมตีจุดศูนย์รวมทางทหารของกองทัพรัสเซียในคูชรัสเซียการสู้รบกันในยูเครนยัยงคงดําเนินต่อไปสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้15กันยายน2 0 2 4แอดมินนาเรื่องราวสั้นๆมาเล่าสู่กันฟังครับหลังจากที่กองทัพยูยเครนได้ยกกาลังพลเข้าไปยังแคว้นคูชรัสเซียในวันที่6สิงหาคม2024ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้15กันยายน2024การสู้รบกันอย่างหนักต่อเนื่องอยังคงดําเนินต่อไปครับ มีรายงานว่าทหารยูเครนได้เปิดแนวรบใหม่ในพื้นที่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโกลชคโวแคว้นโคชรัสเซียการยกกำลังพลเข้าไปในแคว้นโคชในทิศทางใหม่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโกลชคโวนั้นอาจจะส่งผลในเชิงบวกให้กับกองทัพยูเครนครับเนื่องจากว่าในด้านหน้าทางใต้ของโครเเนโวและทางตะวันออกของโคเนโวนั้น มีฐานยูเครนตรึงกำลังพลเอาไว้อยู่ส่วนด้านซ้ายของคลัชโควนั้นเป็นแม่น้ำเซยิมซึ่งกองทัพ,พรัสเซียยังคงเพียรพยายามที่จะสร้างแผโป๊ะข้ามน้ำเพื่อเสริมกำลังพลข้ามมาอีกฝากงังหนึ่งเพื่อจะเปิดฉากปะทะกับทหารยูเครนแต่ว่าความพยายามของกองทัพ,พรัสเซียยังคงมีต่อเนื่องครับในขณะเดียวกันกองทัพยูเครนก็ได้ใช้ดโดรนบินสำรวจสอดแนม และได้มีการเข้าทําการโจมตีแผ่โปะข้ามน้ําของกองทัพรัสเซียต่อเนื่องเช่นกันอาจจะเป็นการสกัดกัน้นไม่ให้กองทัพรัสเซียสามารถเสริมกําลังพลข้ามมาช่วยทารัสเซียที่อยู่อีกฝัก่งได้เรดิโอสวบอดาได้เปิดเผยภาพถ่ายดาวเทียมชี้ให้เห็นชัดเจนว่ากองทัพรัสเซียมีความพยายามที่จะสร้างแผ่โปะข้ามน้ําในพื้นที่กลัชโคโวเป็นภาพเปรียบเทียบระหว่างวันที่7 กันยายนและวันที่14กันยายน2024ครับตรงสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมตรงนั้นคือที่กองทัพ,พรเสเซียได้สร้างแผ่โปะข้ามน้ำครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันที่14กันยายน2024ที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้และในวันเดียวกันนั้นเองภาพถ่ายดาวเทียมก็ได้เปิดเผยให้เห็นถึงกลุ่มควันที่ลอยขมุกขมัวอยู่บริเวณใกล้ๆกับแผ่โปะข้ามน้ำของกองทัพ,พรเสเซีย แพรปโคข้ามน้ำของทารรัสเซียนั้นอยู่ในพื้นที่วงกลมสีแดงๆที่แอดมินวงกลมเอาไว้ตรงนั้นครับก็อยู่ไม่ห่างไกลจากกลุ่มควันที่พวยพุ่งขึ้นมาคาดว่าฐานยูเครนคงใช้ขีปนาวุธที่มีความแม่นยำสูงเข้าทำการโจมตีหรือไม่ก็ใช้อาวุธชนิดอื่นๆเข้าทำการโจมตีเข้าใส่กลุ่มทหารรัสเซีย แอดมินคิดว่าก็มีความเป็นไปได้ครับหลังจากที่ทางรัสเซียได้สร้างแพโปะข้ามน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้นํายานยนต์ทางทหารพร้อมทั้งกําลังพ่นข้ามมาอีกฝักฝั่งหนึ่งดังนั้นก็เป็นไปได้ครับถ้าทางยูเครนได้ใช้โดรนบินสํารวจสอดแนมแล้วมีการค้นพบว่าทางรัสเซียสร้างแพโปะเสร็จแล้วแล,และข้ามมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงได้เข้าทําการโจมตีหลังจากที่ทางรัสเซียได้ยกกําลังพลข้ามมาแล้ว แอดมินคิดว่าการที่ทารรัสเซียได้สร้างแพโป๊ะข้ามน้ำนั้นคงจะมีการสร้างพร้อมกับส่งกำลังพลพร้อมด้วยยานเกราะทางทหารข้ามไปทันทีทันใดครับคงจะรีบไปแต่ว่าทางด้านของฐานยูเครนที่อาจจะมีการใช้โดรนบินสำรวจสอดแนมอยู่แล้วเมื่อทราบความเคลื่อนไหวก็คงจะปล่อยให้ข้ามมาก่อนหลังจากนั้นเข้าทำการโจมตี ตรงนี้เองแอดมินคิดว่าก็มีความเป็นไปได้ถ้าฐานยูเครนเข้าทำการโจมตีแล้วถ้ายานเกราะของทางรัสเซียยังไม่พังเสียหายมากและพอใช้ได้ทหานยูเครนก็คงจะลากเข้าไปซ่อมบำรุงนิดหน่อยและเอาไปใช้อันนี้แอดมินก็จินตนาการไปครับคงจะเป็นประมาณนั้นเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาหานยูเครนก็มีการนํายานเกราะรถถังของทางรัสเซียที่อยู่ในแคว้นคูชหลังจากที่ได้มีการเข้าประทะกัน และสามารถยึดยานเกราะของทหารรัเสเซียได้ก็นําไปใช้ได้เลยครับในกรณีที่ยานเกราะของทหารรัเสเซียไม่ได้รับความเสียหายมากนักแหล่งข่าวทางทหารของยูคเครนได้เปิดเผยคลิปภาพการเข้าโจมตีจุดศูนย์รวมทางทหารของกองทัพรัเสเซียในแคว้นคูชประเทศรัศเสเซียครับตามการรายงานได้ระบุว่าทหารยูคเครนหลังจากที่ได้มีการสำรวจตรวจค้นพบกลุ่มทหารรัเสเซีย ที่รวมกันอยู่ภายในอาคารหลังหนึ่งในทิศทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกลอชโคโวหลังจากที่ได้มีการค้นพบและรู้แล้วว่าทหารรัสเซียรวมกันอยู่ภายในอาคารดังกล่าวทหารยูเครนได้ใช้ GBU เข้าทำการโจมตีไม่มีการรายงานการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในฝั่งของทหารรัสเซียจากการโจมตีในครั้งนี้ สำหรับเอดมินคิดว่าถ้าทหารรัเสเซียได้รวมตัวกันอยู่ภายในพื้นที่ดังกล่าวก็คงจะมีการบาดเจ็บและอาจจะมีเสียชีวิตด้วยแหล่งข่าวทางทหารได้รายงานว่าเวลานี้กองทัพรัเสเซียได้ส่งทหารที่มีประสบการณ์เข้าไปประจำการในพื้นที่แนวสู้รบในแคว้นคูชประเทศรัศเสเซียเป็นที่เรียบร้อยครับทหารที่มีประสบการณ์ตรงนี้ก็ไม่ได้มีการรายงานว่าประสบการณ์จากที่ไหน หรือว่าประสบการณ์ตรงไหนตรงนี้แอดบินคิดว่าก็มีความเป็นไปได้ครับว่าทหารรัเสเซียที่มีประสบการณ์นั้นอาจจะมีประสบการณ์จากการที่พวกเขาเคยไปทําสงครามในยูเครนครับก็คือจากกลุ่มทหารรัเสเซียที่มีรายงานว่ากองทัพรัเสเซียได้มีคําสั่งให้ทหารจํานวนหนึ่งในยูเครนได้ถอนกําลังพลออกจากพื้นที่แนวรบในยูเครน ไปทําการต้านกองทัพยูเครนในคุชรัสเซียครับอันนี้ก็อาจจะเรียกว่าทหารมีประสบการณ์ก็เป็นไปได้เช่นกันครับคือมีประสบการณ์ในการสู้รบในยูเครนแล้วก็คงจะถอนกําลังพลจากตรงนี้ไปก็อาจจะเรียกว่ามีประสบการณ์เช่นกันแต่ว่าประสบการณ์นั้นอาจจะนานหรือไม่นานก็แล้วแต่ครับแต่ว่าเมื่อไปในยูเครนแล้วก็คงจะมีประสบการณ์แน่นอนหรือไม่ก็เป็นทานรสเซีย ที่ไปประจำการอยู่ในประเทศอื่นที่ผ่านการสู้รบเช่นในพื้นที่ตะวันออกกลางหรือไม่ก็เป็นกลุ่มทหารรับจ้างอาจจะเป็นชาวรัเสเซียที่ไปเป็นทหารรับจ้างที่ไปฝึกฝนการใช้อาวุธในแอฟริกาแต่ว่าที่แน่ๆมีการรายงานครับว่ากองทัพรัเสเซียได้นำทหารพลร่มฝีมือดีที่สุดเสริมทัพเข้าไป ในพื้นที่สมรภูมิการสู้รบแคว้นคูชรัสเซียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแหล่งข่าวทางทหารของอยูเครนก็ได้เปิดเผยคลิปภาพทหารพลร่มของอยูเครนเปิดฉากปะทะกับทหารพลร่มของรัเสเซียในแคว้นคูชครับอย่างไรก็ตามไม่มีการทราบจํานวนที่แน่ชัดว่าทหารที่มีประสบการณ์ของกองทัพรัเสเซียที่ส่งไปในแคว้นคูชนั้นมีจํานวนเท่าไหร่แต่ตามการรายงานจากแหล่งข่าวทางทหารได้รายงานว่ามีการส่งไปแล้ว เป็นทหารฝีมือดีที่มีประสบการณ์แหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้เปิดเผยคลิปภาพการปฏิบัติภารกิจของทหารยูเครนกองพันหนึ่งทางยูเครนได้ใช้โดรนบินสำรวจสอดแนมและมีการค้นพบว่าทหารรัสเซียนายหนึ่งทำตัวคล้ายๆกับเป็นซูเปอร์ฮีโร่ครับโดยที่ทหารรัสเซียนายน,นี้ได้ใช้ผ้าคลุมไหล่ คล้ายๆกับว่าเขาจะเป็นยอดมนุษย์หรือว่าซูเปอร์แมนที่มีผ้าคลุมไหล่แล้วเดินไปให้ลมพัดโบกสะบัดไปด้านหลังในระหว่างที่ทารัสเซียนานี้กําลังเดินไปและลมพัดโบกสะบัดผ้าปลิวไปด้านหลังนั้นทหารยูเครนก็ได้ใช้โดรนบินสำรวจสอดแนมและเตรียมการที่จะย่อนบางสิ่งบางอย่างเข้าใส่ทารัสเซียนานี้ก็เดินไปเรื่อยๆครับในใจก็คงจะคิดว่า ทหารยูเครนคงมองไม่เห็นนี่เป็นช่วงเวลากลางคืนครับดังนั้นเมื่อทาสเซียเดินไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้รู้สึกวันวิตกอะไรในขณะนั้นเองท่านยูเครนก็หย่อนบางสิ่งบางอย่างลงไปและมันเกิดการประทุจากนั้นก็มีภาพทาสเซียนายนี้ก็นอนนิ่งอยู่ใกล้ๆจุดที่วัตถุที่ฐานยูเครนย,ย่อนลงไปในช่วงปี2022 ในช่วงที่กองทัพรัสเซียยกกำลังพลรุกรานยูเครนในช่วงปลายปี2022นั้นมีรายงานว่าทางรัสเซียมีผ้าคลุมล่องหนด้วยครับซึ่งจะสามารถบดบังไม่ให้ฐานยูเครนสามารถมองเห็นได้ด้วยเครื่องตรวจจับด้วยความร้อนก็ไม่แน่ใจว่าทางรัสเซียในนี้ได้ใช้ผ้าคลุมล่องหนที่เคยมีการใช้ในพื้นที่การสู้รบในยูเครนหรือไม่แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับ ฐานยูเครนก็สามารถใช้โดรนบินสำรวจสอดแนมและตรวจค้นพบหารรัเสเซียนหนานี้ได้อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับบางครั้งอาจจะคิดว่าฝ่ายตรงข้ามมองไม่เห็นในขณะเดียวกันฝ่ายตรงข้ามอาจจะมองเห็นอย่างชัดแจ้งก็เป็นไปได้ฟ้าแจ้งจางปางังขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังโปรโดแสดงความคิดเห็นด้วยความสุภาพสวัสดีครับ